าถึงการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงการศึกษาแบบเดิมๆบอกว่าถึงทางตันแล้วถ้าเราสร้างเด็กให้เป็นแค่จำอย่างเดียวนะคะจะไปไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเขาค้นพบงานวิจัยหลายสำนักเลยค้นพบว่าถ้าเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้โดยได้ทำจริงปฏิบัติจริงเด็กจะเรียนรู้ได้ดีกว่าแล้วก็ความจำหรือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางความคิดจะเกิดขึ้นมากกว่านะคะเทคโนโลยีนี่ก้าวหน้ารวดเร็วไหมรวดเร็วครับรวดเร็วตรงนี้ที่นั่งอยู่ใครเล่น Facebook ไม่เป็นบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงเหรอเป็นทำท่าทางทันสมัยยังน่าจะเร็วโบราณเลยก็โอเคก็ไม่ใช่ว่าเราจะล้าหลังถ้าเราใช้ไปรษณีย์ได้อย่างฉับฉลาดเราก็อยู่ได้นะคะ Facebook ก็เป็นเพียงเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปในคืนอีกแล้วแหละมันไม่อยู่กับเรานานแล้ว